สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับโหนะครับผมจากบริษัท NLS Entertainment นะครับวันนี้ผมมีสินค้ามารีวิวครับเป็นตัวนี้จะเป็นเตารีดนะครับเป็นเตารีดแบบพกพาเพราะว่าขนาดมันเล็กมากเลยใช่มั้ยครับวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นสีฟ้านะครับผมขนาดมันเล็กฮะเล็กกว่าฝ่ามือผมอีกฮะแล้วก็อุณหภูมินะครับผมก็ปรับได้ตั้งแต่100ถึง150องศาเลยทีเดียวนะครับปุ่มสวิตช์ออนออฟก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะถือว่าถ้าเราไปไหนเนี่ยสามารถพกพาได้เลยไม่ต้องพกอันใหญ่เลยครับตอนนี้ผมก็ได้เปิดทำการเปิดไปแล้วนะครับที่อุณหภูมิ150เลยสุดเลยนะครับผมลองเรียนให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นป้ายเช็ดหน้าของผมนะครับผมลองเรียนให้ดูครับถ้าเป็นแบบผ้าบางๆนี่คือสบายอย่างผ้าเช็ดหน้าผมในผ้าบางแต่ถ้าผ้าหนาๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับผมเพราะอุณหภูมิไฟมันได้แค่150องศาเองนะครับความร้อนมันไม่ถึงนะครับเพราะเนื้อผ้ามันค่อนข้างที่จะหนาอาจจะใช้พลังงานเยอะนิดนึงนี่ครับก็เป็นคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมถือว่าเรียบใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเห็นไหมฮะนี่โอเคก็ใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อมาได้นะครับเตารีดแบบพกพาเตารีดขนาดจิ๋วนะครับผมนะฮะสามารถสั่งซื้อไม่ได้เลยผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับรายละเอียดอะไรพวกนี้เขาไปดูได้ครับก็ทางเรามีบริการจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับในวันนี้ผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมในครั้งหน้ามีสินค้าตัวไหนอีกเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ